ทั้งลองเทคมีทั้งระเบิดภูเขาเผากระท่อมมาเลยเฮ้ยเออฝนตกทั้ง3วันเลยจากซีนที่เราไปในทะเลครับใช่ขึ้นเขาไงครับแทม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 วิลาสังขรเฮ้ยโอ้โหบ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเราได้แสดงจากซีรีส์เรื่องลาสังหอนผมเบลลี่พัชนนท์ครับเบฟธนทัศน์ครับภูมิรัตนพัฒน์ครับแฮกพงศกรครับทันไปเร็วบอกตัวเองมีให้เบรกด้วยมีให้ดีเฮ้ยผมมีผมมีตกใจเลยเออเล่าเออผมเป็นคนมีเรื่องลางสังหรณ์ครับเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมรู้สึกว่าวันเนี้ยเราไม่ควรออกจากบ้านรู้สึกว่ามีเซนส์ไม่ควรออกจากบ้านแต่มันต้องออกเพราะว่ามันเป็นงานของเราเออออกมาปุ๊บสตาร์ทรถไม่ติดโน้ยมันเหมือนว่ามีอุปสรรคอะไรหลายอย่างก็ลองสตาร์ทไปดูไดสตาร์ทไปดูอะไรปกติจับซ่อมอะไรอ่ะติดปุ๊บขับออกมาได้นิดนึงยางแบนอ้าวแล้วรถก็คือต้องโดนยกไปซ่อมเลยไม่น่าดื้อกับรางตัวเองของภูมิก็คือรางสังหรณ์คือตอนแรกเลยเรายังไม่รู้จักคนนี้แต่เรามีรางสังหรณ์ลึกแล้วว่าเราต้องคู่กับคนนี้หรือเปล่าวะเฮ้ยแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเราต้องคู่กับใครไงแล้วก็มีรางสังหรณ์แล้วแหละว่าเดี๋ยวไอ้นี่มันก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่มันไม่อะไรเราเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะส่งพลังงานบางอย่างมาหาเราแบบมองตาขวางหรือว่าแบบเอออย่างเงี้ยท้ายก็ได้คู่กันจริงๆก็ต้องไม่รู้ว่าเป็นรางดีหรือรางร้ายครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่สัมภาษณ์กันต่อเนี่ยเราจะพักเบรกเพื่อเล่นเกมกันสักแป๊บนึงนะคะได้ขอบคุณครับท่านทีมงานเนี่ยจะมีภาพตัวอย่างให้และให้พวกเราทำตามและทีมงานจะเป็นคนตัดสินเองว่าเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็ต้องโดนทำโทษงั้นโดนทำโทษได้ไหมจะเล่นก่อนโอเคงั้นไปที่รูปแรกกันเลยนะคะ1 2โอ้โหเดี๋ยวชิวชิวเดี๋ยวขออยู่ข้างบนตรงกลางได้แล้วกลางบนผมช่วยล่าขอส่วนตรงกลางขอท่านี้ง่ายสุดขออยู่ท่านี้บ้างครับอันนี้ด้วยทั้งแซงกลางอีกกลางอีกแท็กเออ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 ต้องกลางอีกมันยังไม่ได้ชี้ขาแล้วเออสองบ้างนี่โอ้โหมือยังไงอ่ะเฮ้ยเอาเตะขาคุณได้ครับเอ้าโทษโอเคผ่านค่ะอะไรรูปต่อไปใช่ไหมรูปต่อไปเป็นรูปนี้โอ้โหขอไม่เป็นคนกระโดดอะที่รู้อะนี่เลยขอเป็นคนนี้ตามเตะเลยต้องค้างบรรยากาศด้วยนะนับให้หน่อยครับนับให้หน่อยครับนับให้หน่อยหนึ่งสองสามโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเหมือนเกินได้ไหมรอดไม่รอดโอ้พี่หัวหน้าหันก็ได้เอาแหละผ่านต่อไปนะคะเป็นรูปนี้ค่ะอุ๊ยนี่เลยอันนี้พี่เบฟคือพิบลี่แฮกได้ครับวางเลยวางเลยได้เลยพิบลี่ตรงนี้1คนพิบลี่ตรงๆไม่ใช่เหรอเออจบใช่เกลแล้วตั้งฐานให้แล้วนี่ไงอ่าแล้วถอยหลังเป็นแพโอเคผ่านค่ะครับผมเดอะไซน์ลางสังหรณ์ของพวกเรานะครับเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นสืบสวนสอบสวนนะครับเป็นเรื่องราวของคน2คนที่มีพันธนาการความรักกันมาตั้งแต่อดีตชาติก็คือผมพญากับทานนะครับผมซึ่งเรื่องราวของเราเนี่ยมีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ตำนานพญาคุดกับพญานาคซึ่งพวกเราเกี่ยวข้องด้วยซึ่งรักกันมาตั้งแต่อดีตชาติซึ่งเรื่องราวในอดีตชาติเนี่ยมันส่งผลต่อในปัจจุบันที่พวกเราได้กลับมาเจออีกครั้งแล้วก็ยังมีฉากบูนะครับที่มีทั้งลองเทคมีทั้งระเบิดภูเขาเผากระท่อมมาเลยเฮ้ยเออแล้วเราเป็นใช้ระเบิดจริงในการถ่ายทำเนี่ยครับง่ายอ่ะทันไม่เล่นเลยนี่ใช่เลยอันนี้เข้มเลยเออใช่
ได้ครับเค้กก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างกวนๆหน่อยครับในหมู่แก๊งเพื่อนๆก็จะเป็นคนที่แบบว่าเขาก็สายจริงจังครับเหมือนไงแต่ว่าเราจะเป็นแบบว่าขำขันอยู่คนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยเครียดไปเนาะใช่เขาเครียดไปส่วนตัวผมเนี่ยครับเป็นคนที่ค่อนข้างสายวิชาการฮะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นเด็กหน้าห้องแล้วกันเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกครับแล้วก็เป็นคนที่มีข้อมูลในหัวอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับการทำสืบคดีต่างๆครับสำหรับทานครับลางสังหรณ์เลยก็คือทั้งพันธนาการความรักของอดีตชาติของทานเนี่ยมันตามมาในชาติปัจจุบันซึ่งทำให้ลางสังหรณ์ของเขาเนี่ยมีผลมากมายแบบหลายเรื่องเลยแล้วก็ได้มาเจอกับพญาไปดูกันถูกต้องใช่ครับผมบิลลี่เพชรชนกนะครับรับบทเป็นพญานะครับพญาเป็นเจ้าหน้าที่หนุ่มหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่จบใหม่ไฟแรงมีความเลือดร้อนมีความไม่รู้ว่าเอาแต่ใจสูงแล้วก็เขาไปบังเอิญเจอกับเรื่องราวในอดีตชาติมาตั้งแต่เด็กซึ่งเขาก็ดันมาเจอกับตัวทานนี่แหละครับหลังจากที่เขาเจอตัวทานเนี่ยทำให้เรื่องราวต่างๆค่อยๆคลี่คลายมากขึ้นแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาเจออะไรบางอย่างในอดีตชาติที่เขาเคยเป็นมาก่อนอะไรเงี้ยก็มาร่วมรุ้นกันว่าเขาจะจัดการกับเรื่องราวนี้ยังไงแล้วก็เราจะรักกันได้ยังไงครับของผมมีเชื่อนะเพราะว่าของผมอ่ะคือที่บ้านอ่ะนับถือองค์พญาครุฑมาตั้งแต่รุ่นปู่ทวดแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสมาถ่ายทอดเรื่องราวของท่านและได้เล่นเป็นท่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชีวิตผมก็เรียนมอเกษตรครับผมแล้วก็เราก็เป็นลูกองค์พญานาคด้วยเพราะว่ามอเกษตรคือพระพิรุณทรงนาคใช่ชีวิตก็จะวนเวียนอยู่กับองค์พญานาคพญาครุฑอย่างเงี้ยก็ไม่คิดตกใจเหมือนกันว่าวันหนึ่งเราจะได้แบบว่าได้มาถ่ายทอดเรื่องราวของประวัติของพวกท่านทั้งสององค์อย่างเงี้ยครับของเวลเรารู้สึกว่าหลายๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่เพราะว่าเวลเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็พื้นเพที่บ้านอ่ะเป็นคนอุดรครับก็จะค่อนข้างซึมซับตั้งแต่อดีตเอ้ยไม่ใช่อดีตชาติตั้งแต่เด็กเห็นไหมเด็กซึมทานเป็นทานแล้วก็ไปตอนนี้เป็นทานแล้วตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยก็จะเห็นว่าแบบว่าอ๋อที่แถวบ้านเรามีแบบว่ารูปปั้นพญานาคหรืออะไรอย่างเงี้ยครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะหนักมากครับเพราะว่าก่อนที่เราจะได้เข้ากรรมถ่ายทำจริงๆเนี่ยเราได้มีการไปเรียนในคอร์สต่างๆไม่ว่าจะเป็นคิวบูคิวสตันแมนเนี่ยครับทุกอย่างต้องมีการฝึกฝนก่อนที่จะมาเข้าเซตเข้าฉากจริงๆครับไปเรียนดำน้ำมาด้วยแล้วก็เรียนยิงปืนครับใช้ปืนสำหรับการถ่ายทำใช้ปืนสำหรับเจ้าหน้าที่จริงๆอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเราก็ได้ไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้มาเราก็ได้เวิร์กช็อปกับมีครูที่เขาเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษจริงๆมาคุยกับเขาพูดคุยกับเขาได้เห็นมายด์เซตของเขาว่าวันหนึ่งเขาทำอะไรบ้างเขาคิดยังไงเวลาเขาจะไปช่วยตัวประกันเขาจะไปต่อสู้ปกป้องสิ่งสำคัญของเขาเขามีความคิดยังไงค่อยพูดคุยแชร์ทำให้เห็นว่าการที่จะเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้ต้องมีความคิดแบบนี้นะเปลี่ยนจากข้างในก่อนและกายภาพก็ค่อยตามมาใช่ครับคือมีหลายอย่างมากที่เราเวิร์กช็อปครับใช่เรียกได้ว่าเป็นสภาพอากาศด้วยครับเพราะว่าฝนตกทั้ง3วันเลยจากซีนที่เราไปในทะเลครับใช่ขึ้นเขาเนี่ยครับการขึ้นเขาปกติก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่มีฝนอีกมันก็เลยทำให้การขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากครับทีมงานเขาก็เก่งมากครับในการที่ถ่ายเราไม่ถ่ายกันลองเทคด้วยในการถ่ายทำเงี้ยแล้วคือชุดพวกเราเนี่ยโอ้โหปิดหมดนะหน่วยปฏิบัติการพิเศษจริงๆมูฟตัวนี้ยากมากพวกเราก็ฝึกซ้อมกันต้องแบบฝึกให้ชินกับชุดนะครับรวมถึงแบบการท่ายิงปืนท่าอะไรที่พวกเราก็เวิร์กช็อปมาแล้วแต่มาถึงปุ๊บมันต้องแบบมีสถานที่จริงที่เราจะต้องแบบยืนโพสหลังกำแพงวิธีที่จะแบบจะออกมาอะไรเงี้ยมันก็ต่างจากที่เวิร์กช็อปด้วยนะสถานที่จริงเนี่ยเราก็ได้เรียนเวิร์กช็อปกันใหม่ด้วยหนักมากครับใช่อุปสรรคเยอะจริงๆแบบเช่นแบบว่าเป็นซีนที่ต้องเดินมาจากในป่าก็มีแบบโอ้โหต่อแตนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็คือต้องสู้กันหนักพอสมควรอุปสรรคอย่างหนึ่งเลยก็คือการต่อสู้กับความเหนื่อยล้าของตัวเองอย่างที่ทุกคนเห็นอะในซีรีส์บอกไว้ว่า120ชั่วโมงต่อจากนี้ใช่ไหมแต่ของเราอะใช้เวลาในการถ่ายทำอะประมาณ4 วันใช่ที่เป็น1เบรกให้ทุกคนเห็นว่าฝึกอะเราถ่ายกัน4วันแล้วพวกเราทำกันจริงมีครูฝึกจริงๆสอนทำทุกอย่างแบบจริงๆเลยเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของหน่วยปฏิบัติการพิเศษจริงๆให้ทุกคนได้ดูในช่วงนั้นเลยงั้นก็อย่าลืมไปดูกันนะคะใช่ต้องไปดูห้ามพลาดพอเราไปใต้น้ำเนาะ
คือตอนแรกอ่ะจะมีการเวิร์กช็อปคือตอนแรกอ่ะเขาจะลงไปใต้น้ำประมาณ 5-6 เมตรนะแล้วก็มีการสอนลำแบบฟรีดิวิ่งลำแบบถังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเราก็ได้เรียนกันมาแต่ว่าวันถ่ายจริงอ่ะพี่ก็จะบอกว่าเขาจะขึงแบ็กสกีนะใต้น้ำทำให้ระยะทุกอย่างเป็นอนันต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ที่ใจด้วยครับเราก็เต็มที่ด้วยในการที่จะถ่ายออกมาแต่ดีที่ว่าเราได้ไปเวิร์กช็อปมาก่อน1ครั้งก่อนที่เราจะถ่ายทำเพราะว่ามันได้เป็นเหมือนการเรียนรู้ตัวเองเพราะว่าการบริหารลมหายใจในการถ่ายทำใต้น้ำครับของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเพราะว่าการปล่อยลมมากเกินไปอาจจะทำให้ตัวเราเนี่ยจมไม่เท่าคนอื่นเพราะฉะนั้นจังหวะในการถ่ายทำในแต่ละซีนของซีนใต้น้ำเนี่ยยากมากเพราะว่าแต่ละคนน่ะบางทีระดับไม่เท่ากันอย่างเงี้ยไม่ได้ภาพแล้วเราก็ต้องเทคตัวขึ้นมาหายใจใหม่แล้วก็ลงไปใหม่แล้วยิ่งคนเยอะในซีนเนี่ยยิ่งทำให้ซีนใต้น้ำอ่ะยากขึ้นไปอีกโอ้โหคือเรื่องราวตอนนี้เรียกได้ว่าใกล้จะเกิดสงครามแล้วผมบอกแค่นี้มันจะเกิดไฟดอนวอร์ที่ทุกๆฝ่ายจะต้องมาสู้เพื่อแย่งชิงอะไรบางอย่างซึ่งฝั่งคดีก็บอกเข้มข้นแล้วแต่ก็ยังมีพาร์ทให้เราคลายเครียดเป็นเอ็นจอยเป็นคู่ของพวกเราครับที่จะเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของคู่เราว่าเราเจอกันได้ยังไงรู้จักกันยังไงเจอกันที่ไหนเจอกันเมื่อไหร่เจอกันทำไมฮะเป็นการเจอกันแบบไหนเป็นการเจอกันเจอกันทำไมโดนชะตาเขาลิขิตไปแล้วก็จะมีเล่าในพาร์ทตรงนี้ด้วยใช่ก็แบบอยากขอบคุณเข้มครับที่แบบสร้างเสียงหัวเราะที่ผมได้เล่นเป็นเข้มเนี่ยก็คือเข้มเนี่ยคือเป็นตัวที่สร้างความหวังให้ทุกคนอยู่แล้วคือเราก็ได้แบบมีความสุขมากขึ้นด้วยในการเล่นตัวเข้มเนี่ยครับผมก็ขอบคุณเข้มที่ทำให้ผมมีความสุขได้เสียงหัวเราะครับส่วนตัวผมก็อยากขอบคุณของตัวละครธงไทยครับที่เป็นอินสปิเรชันในการใช้ชีวิตฮะเขาให้แรงบันดาลใจในหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านระเบียบวินัยด้านความคิดต่างๆครับมันสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผมได้เยอะเลยครับของเว็บอยากขอบคุณทานมากเลยที่พาให้เว็บได้มาทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่คิดว่าจะได้ทำกิจกรรมอะไรที่มันเป็นแอดเวนเจอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหโคตรท้าทายกับเรามากเลยก็ขอบคุณมากจริงๆทานแล้วก็อย่าเครียดเยอะนะทานเพราะเดี๋ยวเว็บหน้าผากย่น แต่ผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วครับหมายถึงว่าย่นแล้วครับตอนนี้ย่นแล้วประมาณนี้ทานเก่งมากของผมอยากขอบคุณพยานะครับที่ทำให้ผมได้เห็นโลกอีกใบได้ทำให้ผมเดินทางไปกับคุณได้พาไปเห็นความรักที่คุณมีให้กับทานที่มันสวยงามมากๆแล้วก็ขอบคุณทานด้วยที่รักพยาได้ทำให้บิลลี่เห็นว่าความรักมันสำคัญแค่ไหนครับครับก็อยากขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนที่คอยติดตามพวกเรามาตั้งแต่โปรเจกต์เปิดจนถึงปัจจุบันเลยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจสำคัญที่ให้พวกเราได้ถ่ายทอดเรื่องราวของรางสังหรณ์ในทุกๆวีคที่พวกเราได้ถ่ายทำครับขอบคุณมากๆแล้วครับฝากซีรีส์รางสังหรณ์ของพวกเราด้วยครับทุกวันเสาร์4:40ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus ถ้าอยากดูแบบอันคัทที่ไหนครับ Idol Factory ข้างล่างข้างล่างไปข้างล่างให้อยู่ล่างอยู่ล่างใช่ข้างล่างพี่เบฟเฮ้ยอ้าปากด้วยเห็นในรูปภาพเขามีอ้าปากแลบลิ้นอ่ะมันเอาสองขาเลย